โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปาสัทธาคันธารสาผัสสะธัมมาจะเกวลาเอตังโลกามิสังเอทะโลโกวิมุตชิโตติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล่าวขอโอกาสคณะสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่สนใจใครจะศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนที่อยู่ในศาลาการเรียนแล้วก็ที่ฟังอยู่ทาง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีอุดมวงศ์ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของคืนสุดท้ายในการจะฉลองกฐินในเทศกาลงานของชาวพุทธชาวอื่นทำไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาจะทำไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเป็นพุทธศาสนาจริงอยู่แต่พระไม่มีงานนี้ก็จะทำไม่ได้อีกหรือพระมีแต่คนไม่มีศรัทธาก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายเพราะเรื่องบุญเป็นเรื่องของชีวิตของมนุษย์ถ้าผู้ที่ไม่มีบุญจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือหลักนะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ทำทานทำศีลทำอุโบสถศีลจะไปเกิดที่ไหนคำตอบก็ว่า1มนุษย์2เป็นเทวดาเนี่ยหลักของมันนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีบุญจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมาพบพระพุทธศาสนาก็ยากอีกพบแล้วยังไม่พอคนที่จะทำบุญได้ถ้าไม่มีศรัทธาทำไม่ได้นี่คือหลักๆเพราะฉะนั้นวิธีจะศึกษาเรื่องบุญคือการศึกษาเรื่องชีวิตผู้ที่ได้ชีวิตที่ดีคือคนมีบุญเวลาเราอยากได้บุญเราก็ตั้งความปรารถนาแต่ไม่อาศัยเหตุแล้วว่าเหตุมันจะเป็นยังไงเพราะเรื่องหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่สองอันมีอยู่เหตุและผลนะที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุอันนี้ชุดหนึ่งชุดแรกชุดที่สองเป็นเรื่องของความสุขก็นิพพานตัวดับอันนี้เป็นผลตัวเหตุคือองค์มรรคการที่ปฏิบัติให้เขาถึงนี่สองอันนี้เหตุและผลนี่คือหลักศาสนาหลักของชีวิตพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สำเร็จชีวิตเป็นคนแรกแล้วก็ตั้งศาสนาขึ้นมาจึงมีบริษัท4คืออุบาสกอุบาสิกามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่คือหลักๆแต่ทีนี้พอศาสนาเนี่ยมันเจริญมาจนถึงบ้านเราประเทศไทยประเทศไทยเมื่อก่อนก็ดีอยู่หรอกแต่พอทุกวันเนี่ยยุคของเราเนี่ยมันอาจจะกร่อนไปคนไม่ค่อยเชื่อแต่มาจำได้ว่าบวชมากี่ปียังไม่เคยทำวัดแปลเลยแต่ก็อยู่มาได้เนี่ยมาแปลอยู่เมืองเลยมาแปลตอนมาเป็นเจ้าวาดบวชมาตั้ง20กว่าปีไม่เคยเป็นเจ้าวาดบ่เคยมีอยู่ในหัวได้เจ้าวาดมาต้องบวชเราต้องมาเป็นเจ้าวาด
นี่ในหัวคิดว่าถ้าสิศึกอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดอยู่ รับกฐินแล้วสิศึกก็ได้นี่ท่านโง่ว่าเรื่องนี้ว่ารู้เรื่องเว้าไปเลิกๆว่านั่งรับเสยเหมือนเว้าเรื่องนี้ว่ามื่นตาบ้องแล้วไปยังมันไปกระตุ้นกิเลสเราชอบแบบนั้นนะแต่ว่าเวลาจะภาคออกเนี่ยยากยากเลยนะถ้าเบิ้งมืออื่นว่ามันสิเกือบเต็มวัดมันวะนั่งถ้ำไปนั่งฟังเทศน์เจ้าวาดกักไว้ซื้อๆได้นะสันบกกักไว้ขึ้นไปเราก็บ่จักเป็นอย่างมันฝืนนะมันฝืนมากเลยฝืนมากๆถ้ามันไม่มีสื่อช่วยก็จะไม่ได้ขนาดนี้หรอกแต่นี้อาศัยสื่อพอเขามาปฏิบัติก็เลยซบเซาลงฟื้นคืนไม่ได้ชุมชนก็หายวิทยุที่เราเคยฟังอยู่ก็หายดีหน่อยว่ามันมีสื่อใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เป็นสื่อ Facebook ไลฟ์นะแต่ว่า Facebook เนี่ยมันเอามาใช้ในทางที่ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เวลาไปกินหมูกระทะคือมันเห็ดใส่ผักว่าจักโพดลง โพดลงฉันไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านบ่ใครเฮ็ดเด้บ่ใครเขียนเท่าใดบ่ใครโพสต์ลงแต่ว่าสังเกตพวกที่อยู่นํากันมันบ่แม่นอยู่นํากันหมู่อยู่นํากันหมู่คือก็มีหมู่บ่คือก็มีอยู่ในเฟซนี่พวกนึงก็อยากมาขายของกับเฮาว่าเฮามีหมู่หลายมันบ่แม่นว่าเขาว่าเป็นหมู่แล้วมันดีหมดเด้อาจารย์บัวเลียนวางได้ก็หมู่บางคนคบได้อยู่นอกบ้านบางคนมันให้มันเข้ามาอยู่แต่เขาเฮี้ยนบ่ได้ท่านให้เขาเฮี้ยนแล้วของหายหลดนี่อันบ่ให้มันเข้าบางคนก็ครบได้ให้เขาเฮี้ยนให้เขาหยังอยู่เป็นท่านเด้อันนี้ไล่เรียงให้ฟังแต่ทีนี้วิธีที่จะทำเนี่ยเวลาคือสิ่งที่เราจะต้องผ่านให้ได้เนี่ยถ้าผ่านตัวนี้ไปได้ทุกอย่างจะสบายแต่ว่าเราผ่านไม่ได้นักบวชก็ผ่านไม่ได้ชาวบ้านก็ผ่านไม่ได้อะไรท่านเรียกว่านิวรณ์ 5อันนั้นเป็นของจะพูดเป็นของนักบวชก็ได้เป็นของชาวบ้านก็ได้ตัวแรกเลยคือกามฉันทะนิวรณ์ใช่ไหมวงสี่หรือมึนเลยเนี่ยกามฉันทะนิวรณ์คืออย่างบนนิวารณะแปลว่าเครื่องปิดเครื่องกั้นกามฉันทะเครื่องปิดเครื่องกั้นคือกามหมายความว่าเฮาติดอยู่ในเรื่องเรานี่แหละเฮาก็เลยไปบ่ไกลเฮ็ดให้เฮาหมุนอยู่กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเลยไปจากนี้สิให้นั่งสมาธิเป็นมือเป็นเว้นนี่ง่ายตายทะลักกลัวไปบ่ได้เป็นยังไปบ่ได้นั่งไปแนวก็หิวเข่าอยากสูบยาเชี่ยวหมากใช่ไหมเนี่ยดีว่าคนเมืองเลยว่าใครเชี่ยวหมากหลายคือไทยไต่ฉันเบาไปหอดหนีไปด้วยเลี้ยนสูงสิตายบ่มีแนวว่ามาเบาตาๆมาเข้านี่แหละเพราะว่าเออติดยังยาสูบมันว่าซั่นเอาไปว่าเลยด่าพระซะบัดอันนั้นหมายความว่าใจมันวนเวียนอยู่หั่นนะรูปที่เฮามักก็มีเสียงที่เฮามักก็มีทั้งมักทั้งบ่มักเด้อันที่มันเป็นนิวรณ์นะนะเป็นอย่างจังวางสันบางคนเฉียดให้ผัวนี่นอนบ่หลับพุ่นนี่แม่นหรือบ่แม่นจนเป็นโรคกระเพาะคิดหลาย
ขึ้นจะว่าเจ้าเฉียดจะนอนหลับอยู่บ่โอ้ยนอนบ่หลับเฉียดก่อนบ่บ่มีแล้วหาบ่แต่มันทุกข์ใจเนี่ยมันนอนบ่หลับจนเขาตั้งจนเขาบอกว่าเหนื่อยกายหลับสนิทเหนื่อยกิจหลับไม่ลงจึงเข้าไปให้เนี่ยเมื่อยกลับมาได้อาบน้ำกินข้าวโอ้ยเมื่อคืนกูลาบป่านตายเป็นยังเบยไปหายมาแล้วเบยอีตายกินข้าวแล้วก็ลาบเลยเห็นวะเห็นเสร็จวะเออว่าเบยทำไมเกียดให้ผัวสิรับวะแล้ววันนี้กูก็สั่งมันกูนอนก็บ่ลาบถือวะคือเห็นชันนิริที่พูดเนี่ยคือเราทำแบบนี้มันฝืนนะฝืนทวนกระแสพวกหนึ่งไปตามกระแสกระแสก็คือกระแสแห่งรูปกระแสแห่งเสียงกระแสแห่งกลิ่นกระแสแห่งรสกระแสแห่งสัมผัสเมื่อตอนค่ำเนี่ยหกโมงไอ้สี่โมงถึงหกโมงเนี่ยตมาก็เปิดแอปนะเปิดแอปฟังอาจารย์สุภิตเพิ่นไปที่หลังเขาแลนไปฮอดไอ้ดอนโม่งนี่มั้งดอนโม่งหรือบ้านฝางไปเห็นเขาแห่กฐินน่ะปาดกฐินบ้านนี่มาเป็นตะมวนตัวอันหมายความว่าขาดบ่ได้เฮาก็ยังอยากแห่อยู่ดอกที่นี่แห่ผิดก็มีแห่ถูกก็มีพี่น้องเอ้ยแห่ผิดระดับสินหาเนี่ยถ้าแห่ฟ้อนบ่ถือว่าผิดเด้แต่ถ้าย่ำได้กินเหล่าแห่เนี่ยผิดหลดเป็นอย่างยังเป็นท่านห่อยพวกมันตีกันย้อนมันแห่เนี่ยเกิดย้อนกินเหล่าเนี่ยถ้ามันแห่ธรรมดามวนกันไปธรรมดาเนี่ยถามในพวกมักฟ้อนจะได้ยินเสียงฟอจะยินเสียงดนตรีขึ้นนี่มวนบ่ในจิตในใจเขาบอกว่าไงโอ้ยพวกฟอนบ่เป็นพอตายแล้วว่าท่านว่าคนมักมวนได้เนี่ยมันพูดได้บ่เว้าเลี้ยงพวกนี้บ่มวนก็พอตายแล้วท่านว่าบัดนี้ยังบอกไปบวชดีเด้ถ้ามันเว้าเลี้ยงนี้มันบ่มวนก็มันไปบวชรถแล้วว่าซั่นว่าเว้านะอันนั้นคือควบมวลควบซืนของเฮาเนี่ยมันเป็นหยังพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่ารูปาสัทธาคันธารสาผัสสาธัมมาจะเกวลาอิทธากันตามนาปาปิยรูปากามุปสันหิตาละชนียารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธัมมารมทุกอย่างอิทธาเป็นของน่าปรารถนากันตาน่าใคร่มนาปาน่าพอใจปิยรูปาน่ารักกามุปสันหิตาเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรัชนียาเกิดความกำหนัดเกิดความกำหนัดเฮ็ดได้ไหนเพราะถ้าเขาเปิดดนตรีขึ้นนี่บางคนก็บ่เบิ่งเจ้าของเลยเฒ่าสิตายอาราธนาศิลป์ยังบ่ทันเป็นฟ้อนน้ำเขาลั่นตานลั่นตานเขาบอกไหว้พระเฮ็ดซะได้ล่ะขนาดไปวัดคู่มือเล่นอันเฮ็ดอีหยังบ้านเป็นแต่วัดแนวฟ้อนคักก็เขาแง่กูกระยักซืนเห็นบ่พวกนี้เหรอพวกผู้เฒ่าแต่ก็บ่ได้ผิดดอกนะแต่วัดไปเฮ็ดแล้วเขาเว้าให้โอ้ยกระบมเบิงสละรูปจะคล้องเลยเขาบอกมออีตายแล้วยังไปฟ้อนนำข้าวอยู่เขาบอกให้เลยท่านเด็กน้อยเด็กนุ่มเขาเฮ็ดกระบมเป็นอย่างเด้นะว่าล่ะท่านผู้เฒ่าไปเฮ็ดนี่เขาบอกให้หลดเป็นไทยไต้วางเลยโอ้ยพอใหญ่เจ้ากระบมเบิงจะคล้องเลยเขาก็สิตายยังไปผ่อนน้ำเล็กน้อยอยู่เขาบอกเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยระบาดในเวลาสิดึงสิ่งเหล่านี้ออกมันบ่เป็นดึงง่ายเด้เ
ป็นพระบวชแล้วก็บ่แม่นสิเฮ็ดได้ทุกวัดได้บ่เนี่ยถ้าผู้ใดบ่แข็งแห้งเฮ็ดบ่ได้เลยอาตมาก็บ่เป็นดอกนะเฮ็ดบ่เป็นเห็นครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เป็นตอนหลังนี่เพิ่นเว้าให้เด้คือบ่เฮ็ดพอพูดแรกที่เดียวเฮาบ่มีกำลังบ่มีกำลังเฮ็ดจังได๋กำลังเริ่มขึ้นกำลังเริ่มขึ้นก็มาเริ่มอยู่วัดเริ่มเว้าให้ออกมาวัดก็เว้าพอออกมาจำศีลนี่ก็เว้าเว้าเรื่องพวกนี้ว่าเว้าไปเว้ามามันเป็นผลอยู่เด้นะเป็นผลเป็นผลยังไงผลเกิดขึ้นก็คือไอ้คนที่ว่ามาวัดมันตายมันตายตายแล้ววะนี่ญาติพี่น้องก็ฟังวิทยุได้ไหมฟังพระพร้อมฟังหยังพร้อมพี่น้องนี่อย่าลืมนะผู้มีกำลังก็เว้าได้เด้ผู้บ่มีกำลังจะไปเว้าเขาสิเตะปากอะเว้าห่าสแต๊กอย่างล่ะพะนะบ่เกี่ยวอ่ะเด้งเด้งพะนะดักกิลีเออดักกิลีเลยเออพลังคนเว้าขึ้นเขาสั่งสั่งเลยบางคนเว้าขึ้นเขาฟังเลยเออแล้วก็เว้ามีเหตุผลหลวงพ่อใหญ่เนี่ยฟังเราฟังเราเว้าเพราะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะไทยไต่กับไทยเลื่อยนี่ต่างกันอยู่มูเศร้านี่ไอ้แก้วอาจารย์ผู้ผู้ร้องอำเภอเพิ่นว่าให้เจ้าวาดเด้อสิทธิ์น้ำมนต์เพิ่นว่าเจ้าวาดสิทธิ์น้ำมนต์แล้วยังบ่แล้วพอใหญ่หนึ่งบอกพอตายแก้วสิทธิ์ให้แน่พะนะพอแก้วตายพอตายแก้วก็สิทธิ์อีกเป็นยังยังเสียตายแก้วเอ้าตายแก้วบวชโดนมันว่าล่ะเออกระเสียนตะแก้วตะแก้วเคยเฮ็ดตั้งแต่เป็นพระพุ่นน่ะก็อาศัยเพิ่นซึกออกแล้วก็ยังอาศัยเพิ่นอยู่นี่บ่ได้อยู่ได้เซาคือกันกับพระได้เพิ่นนี่ก็ได้เนี่ยมันเสื่อมซั่นเด้ระว่านี่คนเคยบวชเคยเรียนน่ะบัดเวลาเขาเว้าให้พ่อตาอาตมามีประสบการณ์ในเรื่องนี้แหละว่าเป็นหยังเพิ่นคือไปเอิ้นพ่อใหญ่นี่มาเอิ้นยายนี่มาเอิ้นพ่อตานี่มาแล้วก็ไปนิมนต์พระมาพระก็เพิ่งบวชได้อาตมาเพิ่งบวชเขาก็นิมนต์ไปผิดกันผัวกับเมียผิดกันเอาพวกเนี่ยพวกที่เขามีประสบการณ์เขาเคยคล้องชีวิตว่าเฮ็ดจังไดพ่อตานี่เพิ่นคืออยู่นํากันได้ตลอดรอดฟังบ่ผิดบ่พลาดกันเพราะยังเพราะเพิ่นเคยเรียนธรรมะมากเคยบวชเคยเรียนมาก็อาศัยความอดความทนล่ะสู่มากับยายหักกันแพ่งกันเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านหลานจนเต็มเมืองปัดเวลามันบ่ดีอีหยังขึ้นมาก็เพิ่นก็เอิ้นพ่อใหญ่เนี่ยมาบอกมาคอยแกะคอยไงเพิ่นก็ฟังไปฟังไปก็ดีไปเฮ็ดจังได๋ติเวลาเขาเว้าเขาเว้าจังได๋นึงตะก่อนมันบ่ไปสถานีเด้มันบ่ไปสถานีตำรวจเด้คู่มือบ่เกี่ยวกับผู้เฒ่าเลยเขาเอาสิ่งเหล่านี้ทิ่มไปว่านี่ก็พิษพ่านกันบัดพ่อพิษพ่านกันแล้วพุ่นอ่ะผลไปตกอยู่วัดนะผลตกอยู่วัดเอ้ยผลมันไปตกอยู่วัดก็คือว่ายายเอาบ่อยู่ก็เลยเอาหลานไปฝากวัดโอ้ยบ่มีแม่พ่อแม่มันปะกันแล้วจานจะให้จานไปซ่อนให้ตกอยู่พุ่นล่ะแต่ว่าบัดก่อนสิอยู่บัดนี่ก่อนสิอยู่ก่อนสิอยู่เขาเมื่อ30ปีที่แล้วอาตมาจำได้ว่าไปเป็นคดีคว่ำเขาเนี่ยไปเป็นพยานเขาเวลาเขาสิเว้าเขาบอกว่าได้เอิ้นมาแล้วเด้มันตีกันผัวเมียตีกันตีกันแล้วบัดอยากอยู่นํากันอีกก็เลยเอาพระเอาพุทธเอาพ่อตามาเว้าที่แรกก็เขาพระไปนี่บ่ได้เกี่ยวดอกพระแต่ว่าพระไปเบิ่งไปฟังนําเขาซื่อเขาบอกว่างใดเป็นได้ไหนล่ะบักทิศท่านเนาะเป็นได้ไหนล่ะอีนั่งผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นก็นิมนต์มาสู่ว่าจังใดกันสู่ผิดสู่พลาดจังใดกันเขาว่าจังใดที่เว้าเนี่ยที่เฮ็ดเนี่ยเป็นหยังจังเฮ็ด
ผัวตีเมียนะตีว่าตีใส่ได้ตีใส่ตาตาลื้อเลยคนว่างได้ก็คนว่าผัวแต่งงานมากถึงแต่มือแรกใส่ผัวถึงแต่งัดแต่งงานใหม่ๆเจ้าของอยู่มีอำนาจใส่ผัวคู่มือเว้าโอ้พวกคุณเว้ายั่งเสียเมื่อเดี๋ยวกูด่างก็บ่มีพจน์เนาะซั่นบัดฮอดมือมากเขาอดบ่อยู่ติเนาะเขาฟาดเอาหุ้มตาแหล่อับดำบอกว่าอาตมาบอกเลยขึ้นจากหัวว่ามันขึ้นจากหัวอย่างหรอกขึ้นจากหัวอาจารย์สุภิตท่านบอกว่ากูบอกมันบ่มีผลอย่างหรอกมันผู้ไส้สิบอกมันอดมาหลายปีเนาะจะมาบอกว่ามีผลไหลก็ปั่นวี่ใส่ตามันเลยอําตามันนะมันมาบอกว่ามีผลนะอันนี้ก็คือนี่แหละอาตมาคิดฮอดเรื่องนี่แหละโอ้ยมันก็วี่ใส่ตาแหล่อีหลีบัดนี้ตาเศร้าตาเศร้าแหล่แล้วบัดนี้เลยจับมาบอกกันเพิ่นก็เลยบอกบัดตอนสิอยู่เฮ็ดจังได๋ฮู้จักว่าบัดตอนสิอยู่นํากันเนี่ยต่างคนต่างยอมเลยผู้ชายก็ยอมว่าได้เฮ็ดตีเขาอีหลีจะว่าอีหลีบ่อีหลีล่ะตาลื้อเลยบาดนี้ถามผู้หญิงผู้หญิงก็ยอมบัดนี้มึงได้ว่าเขาอีหลีติแล้วว่าซั่นว่าโอ้ยก็ได้ว่าได้ผิดได้พลาดอีหลีล่ะว่าซั่นบ่แม่นว่าธรรมดาเด้ถือเสียมไปพร้อมขุดหอดเหงามาดาไหมโคตรเสียอยู่ใส่ไรครับมันจำได้เบิดปูเป็นยังไงถือเสียมขุดไรหาหมดดาตั้งแต่เฮาก็บ่ว่าดอกเขาท่านว่ามันขุดหอดโคตรมาดาเกินไปว่าท่านว่าก็เลยสั่งสอนจักน้อยว่าโอ้ยมึงก็เฮ็ดแห้งโพดบักทิดเอ้ยว่านั่นดิอันนั้นหมายความว่า เขาบ่ฟังนะเขาบ่ฟังคนเฒ่าคนแก่คู่มือนี่ผู้เคยบวชเคยเรียนก็บ่เคยฟังอันที่เว้าได้หมายความว่าพอตาแก้วเพิ่นบวชโดนเป็นที่เชื่อถือของคนชาวบ้านทั่วๆไปเวลาไปซื้อออกไปแล้วก็ไปเฮ็ดพิธีซอยมันก็ปลดบ่ได้หลายดอกแต่ว่าก็เฮ็ดไว้เฮ็ดเพราะมันสบายใจเขาตัวแน่มันก็มันเขาจะว่าเป็นอย่างได้สันนั่งอยู่ดีๆว่าเป็นอย่างดอกสันเขาท่วงให้แล้วโอ้ยเป็นบ่าหอดใหญ่หนทางเข้าบ้านไปแล้ว เอ้าเป็นอย่างคือใหญ่ประตูแล้วโอ้ยเขาเว้าหายวันบ่ดีเจ้าของเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนใหญ่พอแห้งเขาไปถ่วงมือเดียวเศร้าเปลี่ยนประตูทางเข้าบ้านเลยมันเสียคักบัดนั้นเด้อ่ะว่าล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปปลอบไปเป่าให้พ่อให้มันดีใจคือกันเด็กน้อยนั่นล่ะมันล่มแล้วพอเข้าเลียดพุ่นเด้ว่านี่พอตาเป่าให้ฟุ้ยฟุ้ยเศร้าเลยก็เลยเศร้าเจ็บไป อันนั้นน่ะหมายความว่าเขาเสือจังสันแล้ววันนี้วิธีสิเว้าว่าของสิล่ะเมื่อทุกคนยอมรับก็โตขึ้นจากน้อยๆพอมาตอนหลังก็เพิ่นว่าจังได๋ล่ะเขาเปลี่ยนแปลงเนาะวิทยุนี่เปลี่ยนแปลงว่าถ้าจะเอาไปตั้งอาจารย์จะเอาไหมท่านขนาดอาตมาลงทุนล้านหนึ่งเลยเฮ็ดวิทยุนี่ลงทุนหมดล้านหนึ่งตอนมันหยบเงินล้านจะไปใส่บัน
ขายรถก็บ่ได้แต่ว่าได้คนได้บ่ได้ได้คนได้คนหมายความว่าไงคนไปในบ้านนี่จากที่บ่มีก็มีนะโครงการสินหาบ่เอาไปใส่มาเอามานี่เอาไปมากก็เฮาออกซื้อเดี๋ยวนี้ออกฮอดโทรทัศน์บ่ตาโรงเรียนผู้สูงอายุจากอันนี้เด้คอยก่อโตขึ้นมาก่อโตขึ้นมาจากบ้านเฮานี่แหละบ้านหนองบัวนี่เป็นโมเดลเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเราก็ดึงถามว่าดึงได้บ่มันก็ดึงได้เป็นบางช่วงบางตอนทันทีบ่ให้มีซะเลยนี่มันเป็นไปบ่ได้หรอกเพราะว่าเขามักสิ่งเหล่านี้มันขาดบ่ได้ถ้าเบิ่งเดือน6เขาสิมาฟังเทศบ่ไอ้ว่าแม่นเดือน6เนาะเดือน4เนาะเดือน4ก็บ่แม่นธรรมดาเด้อลงทุนเป็นล้านเด้อำเภอเฮานี่ปานนั้นเด้ลงทุนหยังลงทุนซื้อรูปซื้อเสียงซื้อกินซื้อรถซื้อสัมผัสนี่เอาเฉพาะคาร์มอลัมนี่ล้านนึงเอาเราเท่าไหร่บ่ทันคิดนะอันงานเล็กงานน้อยเด้นะเช่นเขาไปจ้างดนตรีมาบ้านละ 10,000 20,000 น่ะอันนั้นก็คือเขาซื้อรูปซื้อเสียงสันบ่มีสิ่งเหล่านี้บ่มวนสันเกิดว่าเมื่อนั้นพี่กายเฮือนพี่ใดล่ะที่เขาเอาเครื่องมาแห่น่ะว่าเครื่องตายน่ะอาจารย์มหาชูเชิดผสมน้ำหนามาในพันนั่นน่ะบัดเวลามันบ่มีเสียงมันบ่มวนเลยเห็นบ่ร้องบ้างเนี่ยมูกำลังเต้นมวนๆอยู่เนี่ยเครื่องดับปับเนี่ยเป็นยังล่ะมันตายซะนูว้ายห้องดิด นั่นล่ะเพิ่นว่ามันอิงอมิตร อิงอมิตรมันกำลังมวนน่ะถ้ามันบ่มีสิ่งแล้วน่ะก็บ่มวนเพราะฉะนั้นมันขาดบ่ได้สันติให้ขาดนี่บ่เป็นของบ่มวนเลยแต่บัดนี้อันนี้พื้นฐานได้น่ะพื้นฐานที่อาตมาบอกว่าบุญที่มันมีเครื่องแฮเครื่องเสพของงั้นน่ะอันที่มันถือ ก็มีที่มันบ่ถือ ก็มีหมายก็ว่าสันมันถือเขาก็ฟ้อนไปมวนธรรมดานี่แหละอันนี้ถืออยู่แต่ยังว่าถือเอ้าศีลธรรมเพิ่นบ่ได้ห้ามเด้ศีลเพิ่นบ่ได้ห้ามเด้ศีล5ได้บ่ห้ามฟ้อนเลยเฮาเป็นคนศึกษาพุทธศาสนาเฮาสิฮู้ว่าสันสูงขึ้นมาอีกสันบุญสูงกว่านั้นน่ะบุญในระดับศีล5เนี่ยเป็นบุญพื้นฐานท่านสูงขึ้นมาฮอดศีล8นี่เป็นบุญตัดหยังตัดหูตัดตาออกไปมาสิเห็นชัดๆก็คือศีลข้อ7น่ะนัจจะฟ้อนวาทิตะขับร้องคีตะร้องวาทิตะประโคมดีดสีตีเป่าสิ่งเหล่านี้ตัดออกไปเลยอาหารที่เคยกินอร่อยอร่อยก็ตัดอาหารออกไปที่นั่งที่นอนเครื่องประดับที่เคยเสริมสวยทุกวันตื่นขึ้นมาต้องเข้าร้านเสริมสวยสิ่งเหล่านี้ไม่เอาเนี่ยจะเห็นว่าศีลบุญที่มันสูงขึ้นมากว่านั้นน่ะมันก็ยังมีอยู่แล้วถามว่ามันทำได้กี่คนทำได้ทั้งบ้านไหมไม่หรอกในบ้านหนึ่งๆนี่จังบ้านเฮานี่ก็สิมีจะคนล่ะที่มาถือศีล8นั่นน่ะมันก็ถือบ่ได้ทั้งหมดแต่ถือบ่ได้ทั้งหมดก็จะไปย่านจะไปว่ามันบ่ดีคนงามมันมีบ่กี่คนดอกนอกนั้นมีแต่พ่ออืดลืดนี่แหละเห็นบ่คนงามแท้ๆคนถือตาแท้ๆนี่บ่มีกี่คนเอาตำนานของพุทธศาสนาก็ได้ที่เพิ่นล่ำลือไว้ก็มีนางอุบลบรรณามีนางวิสาขามีนางสิริมหามายามีนางสิริมาตัวเป็นผู้งามพวกนี้เพิ่นเคยพ่อพระพุทธเจ้ามาแล้วเด้เพิ่นจะงามได้เฮ็ดบุญมาดีอันนั้นเด้ระหว่างนี้มาฮอดประเทศไทยบ่เนี่ยมาฮอดประเทศไทยคนที่เป็นหน้างามจักรวาลก็มีอยู่ในประเทศไทยของเฮานี่ก็มีอยู่แม่นบ่ล่ะ2คนแล้วเนี่ยประวัติของโลกเด้น่ะระดับโลกระดับหน้างามจักรวาลเฮาก็มีอยู่
ระบาดในนอกนั่นน่ะ200กว่าประเทศที่มันมีอยู่น่ะหนึ่งในจำนวนนั้นเฮาก็เข้าไปอยู่นําเขาใดผู้หนึ่งระบาดนี่สิจะค้นบ่นี่มันสิเข้าไปจำนวนนั้นใดที่เขาตัดสินน่ะอันนั้นเป็นความงามแบบปุถุชนที่เขาเว้าเด้แต่ว่าอันที่ความงามลักษณะของพระพุทธศาสนาก็มีบ่กี่คนคิดเบิ่งเอาเจ้าว่าสิงามปานใดพระไปเห็นบ่กินข้าวกลับมานี่เห็นภาพนอนติดตาขนาดมื้อนั้นป่วยนี่มันเขาจมมาใส่บาตรขนาดบ่ป่วยสิซ้ําใดอันนั้นคือคนงามมันเท่าไปแล้วบัดงามแล้วบัดยังเป็นกะหรี่อีกตั้งเป็นโสเภณีหัวนั่นน่ะงามนะงามนั่งอุบลวันหน้าก็เคยเป็นบัดนี่นะเป็นคนซ้ำซ้อนพ่อแล้วอยู่แต่ว่าได้เฮ็ดบุญมาดีก็เลยเกิดมาเป็นคนงามแต่ในฐานะที่เป็นคนใส่เขาเด้สารพัดเรื่องพวกเนี่ยถ้าเฮาศึกษาว่าบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันสูงขึ้นจนมาฮอดอันบุญภาวนานี่แหละตัวภาวนาใน10อันน่ะบุญกิริยาวัตถุ10น่ะท่านออกลูกเป็น2ศีลออกลูกเป็น2ภาวนาออกลูกเป็น2ยังสิได้ร่วมแล้วเป็นเท่าไหร่แม่มันมี3แม่ท่านนี่มันเป็นแม่ศีลเป็นแม่ภาวนาเป็นแม่ท่านออกลูก2ก็คือให้ส่วนบุญฮะให้ส่วนบุญอนุโมทนาบุญแล้วศีลก็มาออกลูกเป็น2อีกปวยยาวัจจไมการขนขวายช่วยพวกนี้ก็เป็นศีลใช่ไหมแล้วก็อันตัวภาวนานี่ภาวนานี่เป็นแม่ของมันแล้วก็ลูกของมันก็คือฟังธรรมแสดงธรรมนี่ลูกของภาวนาเมื่อมันออกลูกแบบนี้ส่วนตัวที่สุดท้ายก็คือทิฏฐุชุกรรมเข้ากับทุกอันเข้ากับทานก็ได้เข้ากับศีลก็ได้เข้ากับภาวนาก็ได้มันก็เลยรวมแล้วเป็น10ทีนี้เมื่อเราจะก้าวขึ้นไปสู่บุญชั้นที่2น่ะจะเอาชั้นไหนล่ะชั้นที่2ถ้าศีลธรรมดาเนี่ยโอ้ยโลกมันจะสงบมากเลยถ้าหากว่าเราได้ศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์แต่นี้ปรากฏว่ามันนิดหน่อยเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเพราะนั้นบ้านเมืองของเราก็เลยอยู่แบบเนี้ยเวลาที่จะทำบุญให้มันขึ้นไปสู่ระดับนั้นเนี่ยอาตมาก็ว่าพวกเรามันยังไปถึงขั้นนั้นไม่ได้เมื่อมันไปถึงขั้นนั้นไม่ได้เมื่อมันได้มวลรวมมันไม่ได้ก็เอารายบุคคลเอารายบุคคลจะเอาใครอ่ะคนที่มีศรัทธาคนที่มีความเชื่อเท่านั้นถึงจะไปได้เพราะพุทธเจ้าบอกว่าบอกพระว่าให้ไปบอกไปสอนญาติมิตรานะมิตตาวาอัมมัจจาวาญาติวาสาโลหิตโตวาหมายความว่ามิตรอัมมาตคนที่พอจะฟังรู้เรื่องนะแล้วก็ญาติสายโลหิตของเราเนี่ยใครพอที่ฟังรู้เรื่องก็บอกคนนั้นไม่ได้บอกทุกคนเพื่อจะเอาเนี่ยอย่างเราเนี่ยคนที่พอจะบอกรู้เรื่องถ้าไม่ชอบแล้วจะมานั่งทำไมใช่ไหมถ้าไม่มีเจตนาจะมานั่งทำไมแล้วเวลาทำนี่ก็ฝืนเลยฝืนแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์แม้จะทำด้วยน้ำตานองหน้าก็ยังดีกว่าถ้าเป็นพระเนี่ยดีกว่าศึกแล้วตายกับตายอยู่ในศาสนาเนี่ยศึกแล้วก็ตายเหมือนกันตายอยู่ในศาสนาก็ตายเหมือนกันแต่ถ้าตายอยู่ในศาสนาที่ฝืนกำกลืนร้องไห้ทุกวันแต่มันตายอยู่ในศาสนายังดีกว่าศึกแล้วมันถูกใจดีใจหัวเราะเอิกอากแล้วมันตายอยู่ข้างนอกมันจะประเสริฐอะไรใช่ไหมเพราะมันยอมแพ้ไม่อดทนเลยอย่างเนี้ยแล้วทีนี้ถ้าว่าเราฝืนทวนกลับขึ้นมาสักหน่อยถ้าทวนกลับแล้วมันจะติดทัตโตได้พอมันไหวทวนกระแสขึ้นไปแล้วมันจะไปยืนอยู่บนบกอะไปยืนอยู่ที่ฝั่งแล้วก็มองเห็นคนที่ยังข้ามไม่ได้หาวิธีที่จะช่วยเขาถึงขนาดนั้นนะเพราะตัวกามโอฆะเนี่ยเป็นห่วงน้ำคือกามเนี่ยจะผ่านพวกนี้ได้ยังไงแรก
ทีเดียวตรงนี้ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็เป็นนั้นว่าพอไปละอย่างน้อยเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์อยู่แน่นอนถ้าเป็นมนุษย์อยากได้แบบไหนล่ะอยากได้มนุษย์สัตว์โทภคยังบ่มนุษย์สัตว์โทภคยังแปลว่าส่วนชั่วแห่งความเป็นมนุษย์อยากได้ไหมอะไรคือส่วนชั่วของความเป็นมนุษย์หนึ่งเกิดในตระกูลต่ำนะสองอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหาได้ยากอันที่สามคุณภาพชีวิตเป็นโรคภัยไข้เจ็บง่อยเปี้ยเสียขาเป็นคนพิการอันนี้คือความไม่ดีของมนุษย์ถามว่ามีไหมมีให้เราเห็นแน่นอนเพราะอะไรเพราะบุญมันน้อยเมื่อบุญมันน้อยก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วอยากปรารถนาให้มันได้ดังใจอ่ะมันจะได้ไหมล่ะบางคนเจ็บขาได้วันนี้เจ็บขาปฏิปาธนาพูดอ่ะไปเจ็บดูพูดนะสาธุเด้อขน้อยเจ็บข้าให้เศร้าเจ็บแข้งเจ็บข้าในเด้อพูดนะโอ้ยสมันเศร้าปนกับว่าต้องมีผ้าแล้วเนาะมันต้องเฮ็ดยังเหรอขนาดบวชมันยังยางหลายจ่าหลายจ่าอยู่ที่บอกให้เจ็บขาของสันก็หมดทันแล้วมันบ่เป็นแล้ววันนี้ชีวิตมันหน่อยได้ป่ะเนี่ยชีวิตมันหน่อยเมื่อจีนนางอ่านใน iPad ในแอปพระไตรปิฎกเพิ่นบอกว่าชีวิตมันน้อยน้อยมันมีรส2อย่างชีวิตของเรามันมีรส2อย่าง1รสอันหนึ่งคือรสของรูปนี่คือความเสื่อมนี่คือรสอันหนึ่งใครจะต้องการหรือไม่ต้องการก็เป็นอย่างนี้หมดทุกคนจริงหรือไม่จริงอันที่2มันตั้งอยู่ชั่วขณะขณะนี้คือจิตมันตั้งอยู่ลักษณะของมันก็คืออุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิดำรงอยู่พังคะดับไปเนี่ยขณะจิตมีสามอันเนี่ยตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือขณะของจิตเร็วมากเร็วมากไอความแก่เนี่ยเรายังมีช่วงชีวิตพอที่จะแบ่งกันได้อยู่ใช่ไหมบอกว่าในมัชฌิมวัยในปฐมวัยก็จาก1ปีไปถึง25ปีนี่ถือว่าอยู่ในปฐมถ้าจาก25ไปถึง50นี่อยู่ในมัชฌิมะพอที่จะทำอะไรได้อยู่ถ้าเลย6 50ขึ้นไปแล้วทีเนี้ย50ขึ้นไปแล้วเริ่มง่อมแล้วป่ะนี่เฮาสิเห็นที่บางคนเนาะเมื่อนั้นมันพอออกยังก่อนยางที่เกี่ยงโอ้พอใหญ่ขึ้นยังสู่เถอะบานไม่ออกบางคนได้ป่ะน่ะถือกระตาไปวัดน่ะหัวกับก้นซ้ํากันป้านั้นยังสู่เอาของไปวัดอยู่ได้น่ะเป็นหยังยังเวียนซั่นเพราะเห็นสภาพชีวิตแล้วมันเป็นซั่นเลยพยายามสิเฮ็ดให้เจ้าของดีมันบ่ได้อยากเฮ็ดเด้เวลาเฮาสิลุกขึ้นก็บ่แม่นอยากเฮ็ดดอกบ่อยากกองก้นใส่ผ้าดอกแต่มันทั้งกองเอิบเจ้าบ่อยากอายเจ้าไปเฮ็ดจังซั่นน่ะอายก็เฮ็ดซะได้มันก็เป็นสนานาพุ่นน่ะตอนเป็นสาวคนบ่อยากเข่าเด้มาตอนกองดากใส่พระจังมากตอนนั้นบ่ย่านบาปได้กองดากใส่พระบ่ย่านวันนี้มาเพิ่นได้บุญเสยนี่ว่าเห็นภาพซื้อดอกก็บ่เป็นจังซั่นเหมือนสุคนดอกเป็นบางคนที่พูดอย่างนี้ให้ดูเนี่ยคือดูเรื่องว่ารสอันแรกคือมันเปลี่ยนแปลงนะจากที่เราเคยภาษาบ้านเฮาว่าเสาะสะดอยพุ่นล่ะนะ
สาะสวยไปใส่กับว่ามีแต่ผู้เบิ่งเฮาง่ามขนาดพอเฒ่ามาบัดนี้โอ้ยขน้อยบ่คิดว่ามันสิเป็นชนีฮอกก็ฮู้บ่วะตาก็ไปหูก็ไปนะเห็นท่านเนี่ยคือความมันเสื่อมแล้วที่นี่ขนาดจิตเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเปลี่ยนเร็วขนาดไหนอะ บางคนไปชิดแช่ไปชิดแช่อะไรไปชิดแช่มีเงินแล้วก็ถือว่าใช้ได้ท่านจะเห็นง่ายๆอย่างที่ เรื่องที่มันเกิดขึ้นไอ้ที่มันไปด่าเขาอ่ะที่มันมีรถราคาเป็นล้านแล้วไปด่าคนอื่นไอ้ที่จริงพอไปยึดตัวเงินเฉยๆดิสภาพคนที่เขารวยเป็นแสนล้านเขาก็ไม่เคยพูดอ่ะแต่พอตัวเองมีแค่นั้นก็ไปดูถูกคนอื่นเป็นเรื่องเลยทีนี้อยู่ดีๆเขาไล่ออกจากงานอยู่ดีๆเขาจับติดคุกแม่เขาก็ด่าเป็นเพราะอะไรเพราะบุคคลผู้ถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำแล้วย่อมเปล่งวจีทุจริตกล่าวคำที่ไม่ดีออกมาแล้วก็ทำให้อยู่ดีๆเอาคน500คนออกมายืนด่าตัวเองอะเป็นไปได้ไหมเฮาก็ยังบ่ฮู้จักมันได้นะมันตั้งชื่อว่ารัชตะโอ้ยบักเงินบักเงินวะรัชตะแปลว่าเงินถ้าใครไม่ได้ฟังเรื่องนี้ก็อาจจะตามไม่ทันเด้นะไปด่าเขาเขาก็ไล่ออกจากงานข้ามไม่กี่ชั่วโมงอะแล้วต่อมาเขามาจับติดคุกอีกเสียชื่อเสียเสียงหายไปไอ้ก่อนหน้านั้นก็รถที่เขามึงต้องกราบรถกูอันนั้นก็หนีไปบวชไม่รู้สึกหรือยังอันก็เงินเดือนเป็นแสนนี่น่ะเขาไล่ออกจากงานเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะถูกโลภะโทสะโมกครอบงำแค่ไปยึดเงินว่าตัวเองเก่งอ่ะพูดง่ายว่าขนาดตัวเองมีอายุเท่านี้ยังหาเงินได้มีแล้วยังดูถูกคนอื่นเนี่ยพอไปยึดตัววัตถุเป็นหลักใช่ไหมไม่คิดว่าทุกคนเขาก็มีวัตถุเหมือนกันแต่ว่าวัตถุพวกเนี้ยจะดีเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดไหนก็เป็นแค่ของอาศัยให้กายนี้ไปสะดวกนะถ้าวันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องไปเสียไปซ่อมเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้น การที่จะข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลายคนก็มีเงินมากกว่าไอ้ที่เขาออกนี่แหละแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินแล้วเขาก็ไม่ไปดูถูกคนอื่นหรอกเขาก็อยู่กินตามภาษานี่แหละแต่ว่าทำยังไงถึงจะอาศัยเงินเนี่ยให้ได้รับความสุขให้ได้อยู่กินส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ให้ลูกให้หลานส่วนที่เราจะทำทานก็มีส่วนหนึ่งเงี้ยก็เป็นเครื่องอาศัยวันสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปหรอกแต่ว่าทุกคนต้องหานะหาเพื่อให้อยู่ดีสบายเพื่อให้เป็นเครื่องเกื้อหนุนที่ท่านใช้คำว่าโลกามิสังนะทีนี้ไอ้ที่ตมาขึ้นหัวข้อว่ารูปาสัทธาคันธารัสสาผัสสาธรรมาเกวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เอตังโลกามิสังโครังอารมณ์อันนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอารมณ์เพราะทำไมถึงเรียกว่าอารมณ์เพราะจิตมันไปคล้องอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสแล้วท่านบอกว่าโลกามิสังเป็นเหยื่อของโลกโครังอันร้ายกาจแล้วยังบอกไปอีกว่าเอทะโลโกวิมุตชิโตชาวโลกเขาหมกมุ่นอยู่ในโลกอยู่ในอันนี้คือเซตของปุถุชนปุถุชนก็มี2คนกัลยาณปุถุชนอันนี้ดีหน่อยถ้าอันถ้ปุถุชนก็จะมืดบอดไม่รู้จักทิศทางแต่รู้จักหาอยู่หากินนะหาเพื่อให้ได้ใช้บางคนก็หาทางผิดไปป้นไปลักไปฆ่าของเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือทางผิดแต่ถ้ากัลยาณปุถุชนก็จะอาจจะเป็นอย่างเรานี่แหละก็ยังพอมีบุญรู้จักศีลจักทานอยู่บ้างถ้าอันเนี้ยทีนี้เซตของปุถุเซตของพระอริยเจ้าทีเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอตันจะสมติกรรมะสโตพุทธัสสะสาวโก
มาละเทยะมติกรรมะอาทิตโจวะวิโรจติแปลว่ายังไงสาวกสโตพุทธัสสะสาวกโกแปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้าสโตผู้มีสติเอตัญจะสมติกรรมะแปลว่าข้ามพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นมาละเทยะมติกรรมะข้ามพ้นบ่วงแห่งมารนะที่คำว่ามารคือมันต้องทำร้ายเกิดเป็นมนุษย์ก็ตายเกิดเป็นเทวดาก็ตายเกิดเป็นพรหมก็ตายเพราะมารแปลว่าผู้ทำลายทำลายร่างกายของเราเนี่ยจนสิ้นอย่างมนุษย์นี่ก็มีอายุแช่ร้อยปีนะก็เบื่อแล้วแช่ร้อยปีนี่ก็เบื่อแล้วนะบางคนก็ยังไม่ถึงร้อยปีเซ็งชีวิตก็ผูกคอตายอายุ40 30ก็ผูกคอตายก็มีนะมันเซ็งมันเบื่อมันอยู่ไม่ได้มันทุกข์แสนสาหัสในที่สุดก็ต้องผูกคอตายอันเนี้ยแล้วทุกคนก็ต้องตายพรหมก็หมดบุญก็ตายเทวดาก็หมดบุญก็ตายนะมนุษย์หมดอายุหมดบุญก็ตายอย่างเงี้ยนี่คือมารแล้วทีนี้อาทิตโจวะวิโรจติเมื่อข้ามพ้นจากมารอันนั้นแล้วนี่รุ่งโรจน์อยู่เหมือนดวงอาทิตย์ที่พ้นจากเมฆหมอกอันนั้นคืออริยสาวกของพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากอารมณ์พวกนี้ไปส่วนเราเนี่ยยังหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์พวกนี้เมื่อเขาหมกมุ่นอยู่งั้นถ้าหาว่าเกิดว่าเราตอนเนี้ยเรามีอายุมากขึ้นเราก็ทนได้ใช่ไหมเราก็ไม่ทำเหมือนเขาก็สะดวกสบายไปพอเราไม่ได้ยินได้ยินพระเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเออกล้าสมาทานศีลกล้าจะลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกไปได้ก็เลยต้องมาสมาทานอุโบสถศีลเมื่อก่อนเราไม่สนใจหรอกตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอแก่เท่ามาเพิ่นวางได้ก็เจอไม้ดีเมื่อยามขวัญบินว่าท่านว่าท่านบอกโอ้ยขน้อยบ่คิดว่ามันสิเป็นซะนี่ยามมากองดักใส่ผ่านคือว่าเนาะก็เลยกล้าเข้ามาบาดนี้มันค่อยแล้วจะเสียเอาหยังได้บัดนี้เอาบุญก็เอาได้โตหน่อยๆโตดีๆก็เฮ็ดบ่ได้โอ้ยหลวงพ่อผ่านนางหึ่งปวดข้าขนาดตีพระบ่บอกตายซะพุ่นนี่ว่าถึงที่หน่อยก็ยังดีนะถึงที่หน่อยก็ยังดีๆก็บ่ได้เฮ็ดซะเลยดีก็บ่ได้ฮู้ดีก็บ่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาที่คือพระครูอุดมพลเว้าที่เฮ็ดจังซี่ได้มีบ่จีอำเภอได้ใน14อำเภอก็สิมีบ่จีอำเภอนึงล่ะผู้เลือกของเฮานี่เฮ็ดแล้วกฐินแบบเนี้ยอันที่2ในโซนนี้ก็มีนี่เด้อําบ่ล่ะอาตมาก็บ่ฮู้หรอกว่าเพิ่นตั้งอาตมาเป็นประธานฝ่ายเผยแพร่เพิ่นเอาหยังมาเป็นเครื่องวัดแต่ว่าบ่เป็นเด้บ่ว่าเป็นพึ่งมหัศเว้าอยู่เมืองเลยนะตะกอนอีเมียว่ามันสิตายย้ายใจอาตมาเด้เราสิตายเราเห็นหลานมาบ่มีผู้ใดเจอสำบักอันนี้เอามาให้กูเบิ่งหน้ามันนี่กูญาติมันหากินบ่ทันหมู่นั่งอยู่เบิดมื้อวันบ่หลับตาตาเหลือกมาเมาอยู่บ่แม่นมันตายแล้วบ่ปานนั้นเด้แต่ว่าจะเจอจังซี่ล่ะมานั่งอยู่ธรรมาสมื้อนี้ก็ได้มาฟังคนเจอบ่ฉันบ่ได้มาล่ำมาเรียนมาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเฮ็ดจังได๋สิเป็นเมียสิบ่จิกหัวใส่ปันไก่ตีกันไปแม่มานั่งตายอยู่นี่ไปกินข้าวเย็นอยู่วัดพ่อแนวสิก็ย่านอยู่ได้เนาะย่านไปกินข้าวเย็นอยู่วัดตื่นตะเดกลุกตะเช้าเฝ้าไปให้มันย่านซั่นเด้แต่ว่าสู่งานบ่ย่านย่านมาทรมานย่านบ่ได้อยู่ได้กินดีอาตมาว่าพระกับพ่อตายแล้วเด้เนาะมื้อเช้านี่บ้านเพิ่น
ได้ชั้นเขาเจ้าของเป็นเจ้าภาพบ่ได้กินเขาเขาไปครับเขาไปครับเห็นกล้วยหน่อยนึงบ่แม่นเห็นกล้วยหน่อยนึงกล้วยหลายหน่อยอยู่มันเป็นแสบก็เลยเอากล้วยมาจักหน่อยกันเอาซั่นชั้นกล้วยแล้วก็เลยขึ้นรถมาฮอดวัดศรีผู้เลื่อนเขาเอาข้าวต้มตามมาส่งก็เลยบอกตักข้าวต้มมาจักถ้วยกันนะว่าชั้นข้าวต้มแล้วชั้นแป้งปิ้งแล้วไปนั่งสิตักบาตรนะมันกำลังสิถวายคือมันตอนเพิ่นตักคือมันเพิ่นตอนเพิ่นสิถวายกฐินว่าโอ้ยจังได๋จังมาห่อยบ่มันกินยาผิดหรือเปล่าวะอยากกลับอยากกลับโอ้ยๆนั่งก็เงาไงว่าคือมันมันเฒ่าเงาผิดปกติเลยเนี่ยมันเป็นแท้เฮาบ่เคยเป็นก็เป็นว่านี่อาจารย์พระครูนั่นย่างมานำกลพระครูอรันพระครูเจ้าคณะอำเภอนี่เหมือนน้ำว่าท่านว่าบางทีก็ผอมบางทีก็อ้วนสิว่าเฮาอ้วนก็ว่าลด มันสิว่าจังได๋น่ะคือห่าลางเที่ยก็ว่ามันเฮ็ดงานหนักอยู่แต่มันก็อ้วนขึ้นนะบ่เคยเป็นปานนี้จักเทื่อตมาก็เลยว่ามันได้น้ำหนักมาฟี่ๆอยู่ดีกินแซ่บเขาเลี้ยงดีบ่เลยไปพ่อพักข้างเล่าใส่ปานข้วยได้ใหญ่เลยกินข้าวกับน้ำแจ่วกับแซ่บหลายนี่คือใหญ่เบิ่มใหญ่เบิ่มอยู่บ่พอใจยักให้คนเอามายัดซอยผู้แนวแซ่บหลายหาพ่อที่บัดเวลามันอันนั้นเวลามันกินได้ก็กินรสย้ายบ่ว่าดอกเดี๋ยวเขาสิไปหานี่แนวหลวงพ่อมักทำไมสั้นเด้อสิลูกผู้รวดขึ้นมาสิอยู่บนไกลคือมันเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เลยเฮ็ดวิธีนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเสียเขาดึงออกเราได้ไหมมื้อนี้ได้เราได้ได้จักชั่วโมงได้ละนับหัวได้เลยได้ป่ะเนี่ยหมายถึงว่าดึงภาคจิตออกจากควมที่เฮาฮักเฮาหวงสิ่งของอยู่ในเฮือนเฮาฮักได้ป่ะเนี่ยบาดนี้เพิ่นว่าผ้าเอาบุญก็เลยเฮ็ดสิย่างขึ้นบันไดขั้นที่3เว้าซะง่ายๆท่านก็ได้แล้วศีลก็ได้แล้วสิเอาภาวนาเนี่ยภาวนาคือโตละได้ป่ะเนี่ยโตละตัดหูตัดตาออกหั่นล่ะที่เว้าเนาะจังสิมาภาวนาให้ใจมันสงบให้เห็นความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเด้อจิตของเฮาเมื่อใดมันดับมันบ่เกิดอีกนี่คือเจ้าสิเป็นโลกบ่เป็นโลกก็ตายนะเฮ็ดบุญแล้วมื้อนี้ดีบ่ดีย่างออกจังนี้อาจจะเป็นล้มตายอยู่หน้ากุฏินี่ก็ได้หน้าศาลานี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเพิ่นจังเว้าว่าความตายนี่แขนข้อทุกบาดย่างตื่นมื้อเช้าเห็นหน้าจังว่ายังเนี่ยคือขณะจิตเด้เนี่ยไอ้ร่างกายมีทุกคนนั่นล่ะบางคนก็หนุ่มบางคนก็เฒ่าหอดสุดท้ายพอตะกิดดับนี่บ่ว่านุ่มบ่เฒ่าไปหมดเนี่ยคือมันนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ามันตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปอย่างเงี้ยแต่เราเพราะมันสืบต่อ1สภาพร่างกายมันสมบูรณ์ใช่มั้ย2สภาพจิตใจมันทำงานดีเราก็เลยว่าเราไม่ตายง่ายแต่จริงๆแล้วมันนิดเดียวแต่เราก็หลงเพลิดเพลินเพราะชีวิตอันนิดหน่อยนี่แหละก็เลยหลงอยู่แบบนั้นแทนที่จะมาหาศีลหาธรรมรีบเอาสิ่งเหล่านี้ไปเราก็กลับประมาทเพราะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยโดยการที่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำบุญวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ไอ้บุญวิธีสนุกสนานเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าไม่เกิดมันก็อยู่งี้แหละทั่วโลกเลยมีดนตรีมีความรื่นเริงทั้งหมดในโลกนี้อย่าว่าแต่ในโลกนี้เลยเทวดาก็มีนะไอ้หมูหมากาไก่เนี่ยมันยังมีฤดูกาลเนี่ยที่มันเสพพันกันน่ะบรรดาลูกโอ้ยมึงก็มาปั่นหมาเดินเก่าแต่นอกบ่อยู่เฮียนจักเทียวเพิ่นว่านั่นคือมันมวนมันสนุกปั่นหมาเดินเก่าแต่ของเฮาเนี่ยมันบ่เป็นซั่นได้บัดนี่มันมวนอยู่โคย่าม
ขาวันนี้ก็ยังมวนเมื่อนั้นเป็นนางเบิ้งยูทูบย่ายอายุ73ปีได้ผัวอายุ26ปีคนหัวแฮนดีใจสู้ตายว่าท่านย่ายก็ได้เพิ่นว่าต่อช่อดอกสู้ได้ทุกทั้งโซตายแล้วท่านว่าแล้ววันนี้อีกผู้ชายผู้นึงเนี่ยอายุเพิ่น79ได้เมีย25อันนี้ก็คือกันว่าเป็นยังบ่ย่านเขามาหลอกอันย่ายนี่ล่ะว่าลูกย่ายเด้มันถามว่าเฮ็ดจังได๋คือจังแต่งงานกันเป็นหยังลูกสาวเขาก็ล่อไอ้นี่มาว่าซั่นว่าล่อมาว่ามันรักแม่เราจริงหรือเปล่ามันกลัวจะมาหลอกแม่ก็เลยมอมเหล้ามันพอมอมเหล้าแล้วมันก็ละเมอว่ารักยายรักยายในที่สุดก็เลยแต่งงานกับยายอายุ26ยาย20ยาย76ยาย73นะมวนบ่ยายจะว่าเอ้าบ่แม่นคนใส่เด้อคนอีสานบ้านเฮานี่เด้อีสานคนนั่งเบิ่งคนนครพนมคนนครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปออกคุณได้เขาไปสัมภาษณ์อันตีสิบผลได้ฝากไว้เด้อจะไปมวนปันนันเถาะนะสันสิมวนให้ไปมวนยุสวรรค์เหมือนเป็นทิพย์รูปเป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์กลิ่นเป็นทิพย์สัมผัสเป็นทิพย์นะอายุวรรณะความสุขยศความเป็นใหญ่เป็นทิพย์สิบอันเนี่ย